สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลต่อเลยนะครับผมมาอีกคนแล้วนะครับเศรษฐีตุรกีเนี่ยเผยว่าเจรจาทนายของอับราโมวิชเข้าซื้อสิงห์บลูแล้วนะครับโอ้โหโผล่มาอีกคนแล้วนะครับโอ้โหหลังมูซินไบรักนะครับผมเศรษฐีจากตุรกีเนี่ยอ้างว่ากำลังเจรจากับทนายของโรมันอับราโมวิชถึงการเข้าซื้อสโมสรเชลซีนะครับเมื่อวันพุธครับผมอับราโมวิชเนี่ยทำการวงทำให้วงการฟุตบอลในยุโรปต้องช็อกกันไปกับการประกาศขายสโมสรเชลซีนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของมานานเกือบ2ทศวรรษแล้วนะครับเศรษฐีจากรัสเซียเนี่ยตัดสินใจขายสโมสรครับท่ามกลางความขัดแย้งที่ประเทศเขาเนี่ยมีต่อยูเครนซึ่งนำไปสู่การตั้งคำถามในสหภาพของสหรัฐราชอาณาจักรครับว่าการคว่ำบาตรเนี่ยอับราโมวิชด้วยหรือเปล่านะครับนั่นส่งผลให้อับราโมวิชก็ผมพยายามขายทรัพย์สินทั้งหมดในลอนดอนก่อนที่รัฐบาลผู้ดีเนี่ยจะตัดสินใจซึ่งรวมถึงเชลซีครับสโมสรรักของเขาเองก่อนหน้านี้เนี่ยท็อดโบลลี่นะผมกับฮันยอกวิสเนี่ยสองเศรษฐีจากอเมริกาครับและสวิตเนี่ยเป็นตัวเต็งครับที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์สิงห์บลูเนี่ยในราคา 3,000 ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ดีครับผมไบรังเนี่ยยืนยันว่าตอนนี้กำลังเจรจาอยู่เช่นกันและเชื่อว่าธงของตุรกีเนี่ยจะไปโบกสะบัดในลอนดอนเร็วๆนี้เรากำลังเจรจาเรื่องข้อเสนอซื้อสโมสรเชลซีกับทางทนายของอับราโมวิชอยู่นะผมไบรังกล่าวกับเยนนี่นะผมซาฟักนักสื่อในบ้านเกิดของเขาเองนะครับเราอยู่ในช่วงของการเจรจาเพื่อการเซ็นสัญญาธงตุรกีเนี่ยจะไปโบกสะบัดในรอนดอนเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเรายื่นข้อเสนอไปแล้วนะพวกเขาอยากรับเงินหลังจากการขายเกือบทั้งหมดที่ตุรกีเพราะพบว่าตุรกีปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ของสงครามรัสเซียกับยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนะครับเรามีแผนเซ็นสัญญากันในเร็วๆนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมาพูดถึงว่าไบรักเนี่ยมาจากหนึ่งในตระกูลใหญ่ที่สุดของตุรกีครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นประธานของบอร์ดบริหาร AB Group Holding ที่ลงทุนทั้งในด้านเงินคริปโตนะผมการก่อสร้างท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจพลังงานครับ AB Group ก็ก่อตั้งครับโดยไบรักเนี่ยในปี1999ครับและตั้งอยู่ที่อิสตันบูลนะผมแต่ยังมีกิจการในอิตาลีด้วยนะครับกรีซรวมถึงสเปนเชื่อว่ามูลค่าทางบริษัทของเขาเนี่ยรวมกันแล้วนะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านปอนด์ครับและยังลงทุนในลอนดอนอีกนะครับอันนี้ก็คือโอ้โหเป็นเงินที่เยอะมากเลยนะ 8,000 ล้านปอนด์แล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับที่เขาจะมาเทคโอเวอร์นะครับหลังจากที่มีเศรษฐีจากฝั่งอเมริกานะผมที่เป็นตัวเต็งอยู่แต่อันนี้เป็นเศรษฐีฝั่งตุรกีนะครับและเขาเชื่อว่าตุรกีเนี่ยปลอดภัยและอาจจะเห็นนะครับอาจจะเห็นมีแววครับที่จะเห็นว่าธงตุรกีเนี่ยจะไปโบกสวัสดิ์อยู่ที่ลอนดอนเร็วๆนี้ก็ได้นะครับเขาอาจจะเทคโอเวอร์และอาจจะตกลงอยู่เพราะเขาบอกว่าเขาคุยกับทนายของอับราโมวิชอยู่ครับต้องติดตามว่าเส้นทางเขาเนี่ยจะเป็นยังไงและจะได้คุมจริงหรือเปล่าหรือจะซื้อได้หรือเปล่านะครับโปรดติดตามผมกับคุณครับที่รับฟังกันมาตลอดนะผมฝากติดตามช่อง F Official ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ